ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวครับในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลกันนะครับในช่วงของคริปโตโฟกัสครับภาพรวมครับวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดยังไซด์เวย์ครับยังคงเคลื่อนไหวกันในกรอบจำกัดอยู่นะครับก็ถือว่าดีขึ้นความผันผวนลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ขึ้นลงกันอย่างหนักครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะครับว่าแต่ละเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยบิตคอยน์นะครับภาพรวมนะครับการลงทุนในบิตคอยน์ช่วงนี้จะเห็นว่าภาพของบิตคอยน์เองนะครับก็ยังคงอยู่แถวๆประมาณสัก 20,000 ดอลลาร์ครับอย่างล่าสุดนะครับปรับตัวลงไป 0.5% นะครับประมาณ 24,000 ดอลลาร์ส่วนอีเธอร์ครับราคาเองก็ปรับตัวลงไป 1.4% 1,088 ดอลลาร์ส่วน BNB นะครับ Binance ครับกลับมายืนเหนือ200ดอลลาร์ครับตอนนี้ปรับตัวบวกขึ้นมา 1.75% นะครับอยู่ที่ประมาณสัก221ดอลลาร์ครับแต่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เลยนะครับในโลกคริปโตครับที่หลายคนเองก็เริ่มที่จะหวั่นเหมือนกันนะครับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับ Trello Capital หรือว่า TAC เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่มีการลงทุนในคริปโตเยอะมากๆแน่นอนนะครับว่าการดิ่งลงมาอย่างหนักของตลาดคริปโตก่อนหน้านี้มันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อกองทุนด้วยเช่นกันทำให้หลายฝ่ายเองเริ่มวิตกกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นพายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นในตลาดคริปโตครับดังนั้นมันจะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นนักลงทุนครับเดี๋ยววันนี้มาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับพูดคุยกันนะครับกับคุณปริ้นพานุวิทย์ทายานนท์จากทางคริปโตใหม่ Advisory คุณปริ้นสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไนซ์ครับคุณปริ้นครับก่อนอื่นขอถามถึงตัว Trello Capital ก่อนครับจริงๆแล้วเขาคือใครกันแน่ฮะคือ Trello นะครับเขาเป็น Venture Capital นะครับที่ก่อตั้งมาในปี2012เนาะโดยผู้ชาย2คนครับที่ชื่อว่าซูซูนะครับผมแล้วก็เดวี่แล้วกันซึ่ง2คนนะครับเขาเนี่ยมีชื่อดังมาจากว่าการลงทุนเขากระจายการลงทุนน่ะในรอบซีดราวครับรอบซีดราวเนี่ยก็คือรอบพิเศษในการที่แบบระดมทุนก่อนเหรียญที่จะออกมาข้างนอกครับซึ่งการที่เขาหวานเขาดังชื่อมาจากที่การลงรอบซีดราวนะครับทำให้ในช่วงที่ตลาดกระทิงที่ผ่านมาครับทำใหชื่อเสียงของแคปิตอลของเขาเนี่ยแบบดังมากๆเลยครับใช่แล้วคือ2คนเนี้ยพอเขารู้ว่าTRO Capital เนี่ยคือทำกำไรได้ดีมากอย่างเงี้ยพอเขาแบบเคลื่อนไหวใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยครับมีคนฟอลโล่เขาแบบหลัก 500,000 กว่าคนเลยอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเขาพูดอะไรก็ขึ้นนะครับมันเหมือนแบบ เป็นแบบวอร์เรนบัฟเฟตในคริปโตเลยก็ได้ครับครับเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงเลยนะครับในแวดวงของคริปโตนะครับแล้วก็คืออย่างที่คุณปิ้นบอกว่าคือพูดถึงเหรียญอะไรหรือว่าโพสต์อะไรเนี่ยราคาเหรียญตัวนั้นก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้าไปดูในพอร์ตของทาง Trello เองเนี่ยเขามีการลงทุนเนี่ยมูลค่าการลงทุนในคริปโตมากน้อยขนาดไหนฮะครับผมถ้าเทียบจากช่วงตลาดกระทิงนะครับมูลค่าพอร์ตที่เขาจัดการนะครับเคยทำได้มากสุดอยู่ที่แบบ 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับคือก็พอร์ตนั่นคือเป็นพอร์ตใหญ่เลยครับใช่ครับก็คือเป็นพอร์ตใหญ่มากแล้วคือโปรเจกต์ที่ทำให้เขาแบบมาถึงจุดนั้นได้ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ดังๆเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับผมครับข้อจะเป็นโปรเจกต์นะครับดังๆมันจะเป็นAxie InfinityครับAxie Infinityทุกคนอาจจะรู้จักใช่ไหมครับมันเป็นเกมเนาะเกมที่แบบเป็น Pay to Earn นะครับช่วงในปีที่ผ่านมาจะดังมากเลย Axie ซึ่งตัวเนี้ยครับทำให้ Trello เนี่ยเขาสามารถกวยกำไรไปถึง 30,000% ครับแล้วก็ตัวของSolana อีกครับเหรียญ Solana ที่เป็นเหรียญLayer 1นะครับกำไรตัวเนี้ยเขากำไรไป 15% ครับผมแล้วก็เหรียญPerceptual แล้วครับเหรียญ Prep ครับกำไรไป 2,000% ส่วนเหรียญ Polkadot นะครับกำไรไป 1,100% คือมันพูดง่ายเลยว่ากองทุนเขาเป็นกองทุนที่แบบประสบความสำเร็จและชื่อดังมากตลอดในตลาดคริปโตครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละโปรเจกต์ที่ลงก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆในแวดวงคริปโตทั้งนั้นเลยนะฮะใช่ครับแล้วคือที่ผ่านมาคือทำกำไรดีมากด้วยใช่ครับแต่หลังจากที่ตลาดคริปโตเองมันมีการปรับฐานลงมาอย่างหนักเองสถานการณ์ของกองทุนเป็นยังไงบ้างฮะสถานการณ์กองทุนผมขอตอบเป็นแบบนี้แล้วกันครับก็คือเราจะให้ดูเกี่ยวกับราคาที่ลงแล้วกันครับเนี่ยครับสภาพตอนนี้เลยก็คือเหรียญที่เขาถือไว้อะครับก็จะมีทั้งตัว Bitcoin นะแล้วก็อีเธเรียมเหรียญ Ape Compound พวกนี้ครับคือราคาลงไปค่อนข้างหนักครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถทราบได้ว่าเขาเทเหรียญไหนบ้างเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าตัว Trello เนี่ยเขาเก่งในเรื่องการลงในรอบ Seed Round Seed Round คือว่าถึงว่าเราลงทุนนะครับการที่เราซื้อเหรียญเขาอะไปช่วงต้นน้ำช่วงต้นอ่อนช่วง Seed เนี่ย
มันจะมีกลไกที่ว่าตัวโปรเจกต์เขาต้องล็อกเหรียญครับอย่างต่ำ2ปีถึง3ปีเลยครับใช่ครับก็เรื่องง่ายคือว่าไม้แรกที่ Tierra เจ็บมากๆก็คือกรณีของ Luna ครับครับคืออย่างเช่น Luna ช่วงที่เขาลงทุนใน Luna นะครับเขาลงไปค่อนข้างเยอะมากแต่ถึงเวลาเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยกำไรที่เขาขึ้นอ่ะมันเป็นกำไรแบบกำไรจากตัวเลขครับแต่ว่าเขาไม่สามารถถอนออกมาได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทำสัญญาไว้ว่าจะต้องรอประมาณ3ปีถึง4ปีถึงจะถอนออกมาได้แปลว่าตอนเนี้ยเงินที่เขาเสียไปอ่ะเขาเห็นตัวเลขลงมาแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาถูกล็อกอยู่ครับเนี่ยใช่แล้วครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมตัวเชียร์โรเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะถอดสภาพคล่องออกมาได้เพราะว่าโปรเจกต์ที่เขาลงรอบซูราวอ่ะมันล่มไปอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องล็อกเหรียญให้ตามสมาร์ทคอนแทรคที่เขาทำงานไว้ครับผมส่วนใหญ่นี่ถูกล็อกแบบนี้ทุกเหรียญไหมฮะ2-3ปีห้ามขายออกมาอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ 70% แล้วกันครับ อย่างโปรเจกต์ที่ดังๆของเขาก็จะเป็นแบบอย่างลูน่าเนี่ยครับ แล้วก็ตัวของ Avalanche เองอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วอย่างเหรียญหลักอย่าง Bitcoin เองเขาลงทุนใน Bitcoin เยอะไหมฮะพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะตัวที่ลงใน Bitcoin ผมรู้ว่าเขาลงทุนใน Bitcoin เหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่า position จริงๆเขามีเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดมีปัญหาช่วงนี้ก็คือว่าเขาเอาตัวสินทรัพย์ต่างๆนะครับไปเขาเรียกไปค้ำเนาะในสมาร์ทคอนแทรคในดีฟายมันสามารถเอาสินทรัพย์หนึ่งไปค้ำเพื่อกู้เงินออกมาได้เงี้ยครับใช่คือสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าการที่ทางการที่เอาบิตคอยน์ไปค้ำพวกนี้มันอาจจะส่งผลต่อในช่วงที่ถ้าวันใดวันหนึ่งราคามาถึงจุดที่ต้องรีคูเดตหรือว่าบังคับขายครับเราอาจจะได้เห็นตลาดแครชลงมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบบจำนวนบิตคอยน์ของเขามีก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันครับครับเริ่มถูกฟอร์สเซลไปบ้างหรือยังฮะตอนนี้หลังหลายบิตคอยกับตัวอีทีเรียมเองผมยังคิดว่าเขายังอยู่ได้ครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเขากู้เงินจากที่อื่นมาโปะเพื่อเพิ่มให้มาร์จิ้นมันสูงขึ้นนะครับเพื่อไม่ถูกฟอร์สเซลใช่ครับแต่เหรียญอื่นก็คือมันต้องปล่อยตามนั้นไปอะครับครับคือดูสถานการณ์คือตอนนี้เองหลายคนก็เป็นห่วงว่าโอ้โหทาง Tierra เนี่ยจะถึงขั้นล่มสลายเลยมั้ยครับคุณปิ๊นมันจะไปถึงจุดนั้นมั้ยฮะคือผมพูดง่ายๆว่ากรณีของ Tierra เนี่ยมันเกิดคือสิ่งที่จะทำให้ Tierra มีปัญหาอีกรอบนึงก็คือว่าการที่ตัวสินทรัพย์ต่างๆที่เขาเอาไปค้ำอะครับมันราคาลงอีกใช่อย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้อีทีเรียมอยู่ประมาณที่1,000ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันลงไปประมาณ700หรือแบบ500หรือแบบอะไรเงี้ยพอมันถูกราคาที่ตามสัญญาสมาร์ทคอนแทรคไว้อะจะถูกบังคับขายมาอีกนะครับครับคือพอมันรับขายอย่างเงี้ยครับคือจะรู้อยู่ว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนการกู้หนี้ยืมสินนะครับคือการเอาของไปตั้มเอาของไปเต้งไปเต้งไว้แล้วก็กู้เงินออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนไปเรื่อยๆครับคือ Tierra เนี่ยมีปัญหาที่ว่าเขาไปยืมเงินจากหลายที่เหมือนกันครับเขามีความเกี่ยวข้องกับ BlockFi เกี่ยวข้องกับ GBTC เขาไปมีแบบเขาเคยแบบว่าทำแบบมีเกี่ยวข้องกับตัว exchange อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเขาไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ตัว exchange อื่นก็จะไม่มีสภาพคล่องซึ่งตอนนี้ตลาดตัวคือการรักษาสภาพคล่องคือสิ่งสำคัญนี่ครับการที่แบบมีการผิดหนี้ใช่ไหมมีการผิดนัดหนี้จากหนึ่งที่ปั๊บอีกหนึ่งที่ก็จ่ายหนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็มีเงินมาหมุนตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มกลายเป็นปัญหาโดมิโนอะครับการที่จะล้มละลายได้ผมก็ว่ามีโอกาสถ้าตลาดลงมากกว่านี้อะครับปัญหามันก็งูกินหางกันไปเรื่อยๆอย่างที่คุณปิ๊นบอกว่ามันเป็นเหมือนโดมิโนนะฮะถ้าล้มตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงมากันหมดเลยนะฮะดังนั้นตอนนี้คือถ้าไม่นับแค่ Tierra อย่างเดียวเนี่ยมันมีกองทุนอื่นที่มีสถานะที่กำลังย่ำแย่แบบนี้อีกไหมฮะที่น่าจับตามองก็จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นของกองทุนเกี่ยวกับของบล็อกไฟมั้งครับใช่บล็อกไฟเขาเป็น exchange แหละครับแต่ว่าเขาก็มีการจัดการเกี่ยวกับตัว GBTC เหมือนกันใช่ซึ่งประเด็นของ GBTC ก็เป็นเรื่องที่น่าพูดเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาตัว GBTC เนี่ยเป็นเหรียญ Bitcoin ที่อยู่ในกองทุนของตัว Grayscale อ่ะครับซึ่งตัว Tierra เนี่ยถือประมาณ 6% ซึ่งเยอะกว่าทุกที่ที่ถือเลยครับใช่ครับคุณปิ๊นฮะคือถ้าฟังมาถึงจุดนี้แล้วถ้าถามในมุมของนักลงทุนทั่วไปอย่างพวกเรากันบ้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Tierra เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับรายย่อยอย่างพวกเรายังไงบ้างฮะข้อผมเคยบอกไปแล้วว่ามันจะกระทบโนมิโนเนาะคือเราอาจจะได้เห็นถ้าตลาดมีการแบบขายอะครับขายของเรียกว่ามีแรงขายแล้วกันมีแรงขายของสินทรัพย์ออกมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะบังคับให้ตัวแบบกองทุนต่างๆที่ทำการกู้หนี้ยืมสินออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบต่อกันไปทอดๆนะครับแล้วตัว
รายย่อยของเราอ่ะอาจจะได้รับผลกระทบจากการแบบราคาลงมาเนาะการเทรดแบบอะไรเงี้ยครับใช่ก็อยากให้ระวังตัวกันไว้ด้วยครับอืมครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปริ้นมากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณปริ้นนะครับพานุวิทย์ไทยานนท์นะครับจากทาง Crypto Mind Advisory ครับ